สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะพบกับดิฉันพรรณภาพ่อบุญขำในรายการเจาะลึกบทวิเคราะห์กองทุนรวมหรือที่เรียกว่าฟันเวสค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณธนพลบำรุงพงษ์กันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ค่ะครับสวัสดีครับคุณแนนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มข่าวเรื่องของสายพันธุ์โอไมครอนกันก่อนเลยนะคะหลังจากที่ข่าวนี้ออกมานะคะก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะตลาดต่างประเทศนะคะก็เริ่มรีบาวขึ้นมาบ้างแล้วนะคะต้องสอบถามคุณเต้ก่อนนะคะว่าเจ้าไวรัสโอไมครอนเนี่ยมองดูแล้วน่าจะมีความกังวลมากไหมคะว่าเชื้อมันอาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นหรือว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นคะนะครับสำหรับตัวโอไมครอนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่เขาเพิ่งประกาศมานะฮะซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์ของทางหลายประเทศเนี่ยยังมองตรงกันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยังเร็วเกินไปที่เราจะรีบสรุปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามล่าสุดทางของโมเดอร์นานะมีออกมาบอกว่าตัวไวรัสประเภทนี้เนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การที่จะทำวัคซีนตัวที่มาป้องกันสายพันธุ์นี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะฮะซึ่งทางเขาบอกว่าช่วงประมาณสักปีหน้าเนี่ยกลางปีหน้าเขาน่าจะเริ่มผลิตวัคซีนที่ป้องกันครอบคลุมสายพันธุ์นี้มาใหม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหลายประเทศได้เริ่มมีการมาตรการเชิงรุกในการป้องกันตัวเองนะฮะด้วยการเริ่มปิดประเทศกันอีกครั้งนะครับอันนี้ก็คือนำโดยยุโรปนะฮะที่เริ่มปิดประเทศกันอีกรอบแล้วก็โดยเฉพาะหลายประเทศเนี่ยที่ไม่ได้ปิดแต่ก็มีการสั่งห้ามไม่ให้คนที่มาจากทางแอฟริกาใต้เข้าประเทศหรือว่าอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะทางญี่ปุ่นก็มีการปิดประเทศเหมือนกันนะฮะไม่ให้กลุ่มที่เป็นนักธุรกิจนักศึกษาเข้าไปได้แล้วตอนนี้เปิดเฉพาะกลุ่มที่เป็นด้านสิทธิมนุษยชนนะฮะที่ยังเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ครับผมค่ะแล้วดูเหมือนว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันตลาดหุ้นทั่วโลกทำให้ปรับตัวลงต่อด้วยไหมคะคุณเต้ครับในด้านการปรับตัวลงครับตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันลงมาแค่ประมาณตอนทำเมื่อวานนี้ประมาณลบ 2% นะฮะของทางทีม SU ของเราซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับการระบาดครั้งอื่นๆเนี่ยการปรับตัวรอบนี้ถือว่ายังค่อนข้างน้อยนะครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงเพิ่มได้เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังมีความไม่ชัดเจนสูงทั้งในเรื่องความรุนแรงของโรคหรือว่าในเรื่องของตัวการแพร่ระบาดตอนนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศมากๆนะแต่ว่ายังดูว่าอัตราการระบาดเนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวเลขเพราะว่าแต่ละคนยังไม่ตรวจเชิงลึกซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายประเทศยังต้องจับตาดูอยู่ครับผมแต่ว่าตรงนี้นะฮะเรายังมีประเด็นอีกอันนึงที่ต้องคอนเซิร์นอยู่นะฮะคือตัวของที่เป็นตัวอินเฟชันนะครับจะเห็นว่าตัวอินเฟชันเนี่ยในประเทศหลายประเทศเนี่ยมันไม่ได้ต่ำลงเลยนะฮะช่วงที่ผ่านมาแล้วยังเป็นความเสี่ยงที่ยังเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะจากภาพเนี่ยยิ่งสีเข้มเนี่ยคือสถานการณ์เงินเฟ้อยิ่งแย่นะครับจากภาพจะเห็นว่าอย่างเช่นตัวพวกอาร์เจนตินาในอเมริกาใต้เนี่ยเห็นว่าแต่อาร์เจนตินาเขามีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วอาร์เจนตินาหรือตุรกีนี่ตรงยุโรปนะฮะสีน้ำตาลน้ำตาลตรงนั้นครับสองที่นี้มีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะบอกว่าอย่างทาง Goldman Sachs เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีข่าวของตัวโอไมครอนเนี่ย Goldman Sachs ก็มีการออกมาปรับคอนเซิร์นของเขานะฮะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยมันแย่กว่าที่คิดมีโอกาสที่เฟดเนี่ยจะเร่งการทำเทเปอร์มากขึ้นนะครับโดยที่จะเร่งการทำเทเปอร์เนี่ยในเดือนมกราคมและพอถึงเดือนมีนาคมเนี่ยก็จบกระบวนการเทเปอร์และการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยแบบ3ครั้งนะฮะทาง Goldman Sachs เนี่ยมองเป็นเดือนเมษายนเดือนกุมภาพันธ์และเดือนธันวาคมซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นมุมมองที่ค่อนข้างเร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก่อนหน้านะฮะซึ่งตลาดเนี่ยเพิ่งเริ่มมีคนพูดถึงการขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งเนี่ยเมื่อเดือนที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าแต่ละใครเนี่ยคาดเป็น3ครั้งกันบ้างครับผมค่ะต้องถามคุณเต้ก่อนนะคะว่าจากการแพร่ระบาดของตัวโอไมครอนเนี่ยถ้าดูแล้วมันเริ่มมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นน่าจะส่งผลกระทบต่อตัวซัพพลายเชนเพิ่มขึ้นอีกไหมคะใช่ครับในส่วนของซัพพลายเชนเนี่ยเราเห็นว่าการปิดประเทศจริงๆมีประเด็นหนึ่งนะที่ผมไม่ได้กล่าวไว้ตะกี้อย่างของทางจีนเนี่ยเขามีการมาตรการเชิงรุกเพราะจีนเนี่ยเขาคาดหวังตัวโควิดซีโร่เขามีการกักตัวเรือสินค้าเนี่ยสูงสุด7สัปดาห์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากหลายประเทศอย่างเช่นทางของยุโรปเนี่ยเริ่มมีการกักตัวหรือเริ่มมีการแบบปิดภาคธุรกิจกันแบบเชิงรุกเนี่ยผมมองว่าการฟื้นตัวของซัพพลายเชนนี่ก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นนะฮะภาวะการขาดแคลนสินค้าน่าจะรุนแรงขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลลบต่อตัวเนี่ยส่งผลให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อในระยะสั้นครับผมทีนี้มาดูนะฮะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าหากเงินเฟ้อมาเนี่ยทางทีม ESG เรามองว่ายังไงบ้างนะครับ
ตอนนี้เนี่ย THU เรามีคาดการณ์ forecast ตลาดไว้3ซีนาริโอนะฮะคือเงินเฟ้อเนี่ยเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะฮะเป็น transitory คือมาแค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็จะลดลงถ้าหากเป็นในเคสนี้เนี่ยทาง THU มองว่าตลาดเนี่ยน่าจะยังสามารถสร้างฐานต่อบริเวณที่เป็นระดับปัจจุบันได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดส่วนในเคสที่2เนี่ยเงินเฟ้อมาแต่ว่าแนวโน้มลดลงนะครับในอนาคตเคสนี้นี่คือเคสกลางมองว่าตลาดเนี่ยอาจจะปรับตัวลงไม่มากนะฮะส่วนเคสสุดท้ายเนี่ยคือเราทางที่เรามองว่าถ้าหากเฟดคาดการตัวเงินเฟ้อผิดเงินเฟ้อเนี่ยมาเร็วกว่าคาดทำให้การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันกลายเป็น3ครั้งเพราะตอนนี้เนี่ยเฟดเขายังมองแค่2ครั้งอยู่ถ้ามันเป็น3ครั้งหรือ4ครั้งอย่างที่หลายๆฝ่ายกลัวกันเนี่ยมันจะทำให้ตลาดเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงได้สูงนะฮะบอนด์ยีลด์เนี่ยอาจจะเพิ่ม US 10 year เนี่ยเพิ่มไปได้ถึง 1.8 1.9 นะครับ S&P เนี่ยมีโอกาสตกลงมาถึงบริเวณ 3,800 จุดได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้ง3เคสมีข้อสรุปตรงกันคืออัพไซด์ของตลาดเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดนะฮะในช่วง3เดือนข้างหน้าครับผมค่ะและอย่างนี้นะคะเท่าที่ฟังนะคะดูเหมือนว่าปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ยังคงกดดันต่อสภาพตลาดการลงทุนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อนะคะหรือว่าเรื่องของการแพร่ระบาดตัวไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนนะคะที่ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอยู่อย่างนี้เราควรจะใช้กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนยังไงบ้างคะว่าควรจะเพิ่มน้ำหนักไปที่เซกเตอร์ไหนดีหรือว่าลดน้ำหนักในกลุ่มประเทศไหนดีคะคุณเต้นะครับผมสำหรับตัวน้ำการลงทุนนะครับผมมองว่าในระยะสั้นเนี่ยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักในช่วงขาลงจะเป็นกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเร็วในช่วงก่อนหน้านะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้แก่หุ้นของทางพวกยุโรปหรือหุ้นในกลุ่มที่เป็นเน้นเป็นตัว economic recovery นะฮะเงินบางส่วนในตอนที่เริ่มนี้กลับมาที่เป็นพวกเทคละพวกที่เป็นแนวกลัวเชื้อโรคนะฮะพวกแนว work from home แนวนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าการปรับตัวลงรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นการปรับตัวลงระยะสั้น3เดือน3ถึง4เดือนเลยแนวนี้แต่ว่าในลองเทอมเนี่ยเรายังมองว่ากระแสตัวที่เป็นธีมเพลย์อย่างเช่นตัว Renewable หรือว่าอย่างตัวที่เป็น Semiconductor Metaverse อะไรพวกนี้เนี่ยยังเป็นกลุ่มหลักที่ยังเติบโตตามเศรษฐกิจโลกอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าการปรับตัวย่อลงครั้งนี้เนี่ยเป็นจังหวะในการซื้อเมื่ออ่อนตัวมากกว่าครับผมก็คือเรามองว่าตลาดเนี่ยถ้าเกิดใคร Play Safe อาจจะรอที่ตลาดย่อตัวสัก 10% ขึ้นไปนะครับถึงเป็นการเข้าลงทุนแต่ว่าการเข้าลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นการหวังผลระยะยาวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเชื้อโรคโอไมครอนเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าการแพร่ระบาดมันจะรุนแรงแค่ไหนหรืออาการเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เชื่อว่าในกลางปีหน้าเนี่ยวัคซีนก็น่าจะเริ่มแจกจ่ายกันรอบใหม่แล้วนะฮะแล้วว่าตัวโรคระบาดรอบนี้เนี่ยเราก็มีวัคซีนของเดิมอยู่ถึงแม้อาจจะไม่ได้กันได้ 100% แต่มันก็น่าจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้นะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ไม่น่าจะเลวร้ายเหมือนรอบแรกที่ตลาดปรับตัวลง 20-30% แล้วก็ใช้เวลาในการฟื้นตัวนะเรามองว่ารอบนี้น่าจะเป็นเพียงแค่เหมือนการแพนิคแล้วก็จะฟื้นตัวค่อนข้างเร็วครับผมค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเต้นะคะหรือว่าคุณธนพลบำรุงพงศ์นะคะที่ให้เกียรติมาอัปเดตสภาพตลาดการลงทุนนะคะแล้วก็มาแนะนำกองทุนที่น่าสนใจให้กับนักลงทุนทุกท่านได้รับฟังกันขอบคุณมากค่ะครับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุนจากเราได้โดยผ่านช่องทางทางอีเมลหรือ www.tisco.com หรือผ่านใน Telegram Facebook Tisco eResearch และกลับมาพบกับพวกเรากันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ